มีไหมล่ะนะฮะบอกเป็นสาขาของประเทศไทยก็ต้องจดทะเบียนในประเทศไทยแอนตี้ลิสต์อย่างเงี้ยถ้าเป็นสาขาในประเทศก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องในประเทศไทยจะไปใช้สิทธินอกอาณาเขตข้ามโลกมาได้ไงมันเป็นไม่ได้นะฮะรัฐบาลถูกรัฐบาลตรวจสอบถูกไหมถูกแล้วตรวจถูกตอบตรวจสอบถูกแล้วมีความจำเป็นต้องตรวจสอบในประเทศเขมรเป็นยังไงหรือกัมพูชาคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังใช้วิธีการปฏิปนอมนะถือว่าโอเคก็พยายามทำความเข้าใจนะแต่ความจริงก็หลักก็คือว่าไอ้พวกนี้องค์กรมันผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่ถูกนะคนที่เป็นองค์กรสมาคมเนี่ยมูลนิธิเนี่ยในประเทศไทยมีมากไหมมีไม่มากมีแล้วเขาทำไงเขาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ NGO เถื่อนซึ่งคราวนี้สัญญาณการกวาดล้างอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกำลังมานะฮะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลฮะนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆร่วมกันภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมเป็นกลไกสำคัญในการจัดการปัญหาของชุมชนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ดังนั้นคณะรีจึงอนุมัตินะครับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนะครับตามกระทรวงศึกษาพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เสนอนะครับเสนอให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกันภาครัฐนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนการเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติไว้ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาคประชาสังคมโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรประชาสังคมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆอาทิงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดหนึ่งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรนะครับภาคประชาสังคมประกอบไปด้วยกรรมการโดยกำหนดได้แก่1ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้จัดการกองทุนและคนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันมีองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือกำไรมาแบ่งกันหรือ NGO ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องเพียง87องค์กรทำให้การกำกับดูแลของรัฐไม่ทั่วถึงและมีหลายองค์กรที่อ้างว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหารายได้แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์มีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเพื่อกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้ทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับในหลายประเทศอาทิฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอินเดียจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายๆกันมุ่งเรื่องของธรรมาภิบาลในองค์กรและเสนอต่อคัมตรีซึ่งได้รับการเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป็นการเห็นชอบในหลักการกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับหรือการแบ่งปันกำไรเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายกลางในการดำเนินการกับองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้องค์กรไม่แสวงหารายได้ต้องดำเนินการ1จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหารายได้กับกรมการปกครองนะครับ2ต้องเปิดแหล่งที่มาของเงิน
หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละปีและต้องยื่นแบบภาษีรายได้ทุกปีนะครับ 3. ต้องเสนอรายงานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีนะครับรับอนุมัติต่อผู้จดทะเบียนภายใน60วันนับตั้งแต่สิ้นบัญชีแล้วก็มีระเบียบต่างๆตามมานะครับเขาบอกว่ารายงานว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อการปฏิบัติกำกับดูแลองค์กรแสวงหาไม่แสวงหารายได้เพื่อกำกับการอย่างเป็นให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกับการพัฒนาประเทศและสาธารณะไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพขององค์กรใดๆรายงานข่าวแจ้งว่านะครับการพิจารณาพรบส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาสังคมนะครับนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแสดงความเห็นสนับสนุนมีกฎหมายฉบับนี้ว่ามี NGO หลายแห่งที่รับเงินจากต่างประเทศมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะรับเงินมาจ่ายให้กับประชาชนเพียง 30% ที่เหลือไม่รู้ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้างที่ผ่านมามีการริดรอนเสรีภาพในประเทศจนทำให้ประเทศเกิดความเสียหายเพื่อขอเงินจากต่างประเทศมาสนับสนุนนั้นต้องคุมบรรดา NGO ปลอมเหล่านี้นะครับเราต้องการ NGO ที่ดีซึ่งรัฐพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า NGO มีหลายองค์กรมีบางองค์กรสร้างปัญหามานะครับเช่น13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ออกมาสนับสนุนการชุมนุมของม็อบราษฎรและโจมตีรัฐบาลเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้หน่วยงานอื่นประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันพัฒนาราชการหรือกพร.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่างมีความเห็นสนับสนุนให้มีกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้นขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทีมโฆษกนะครับนายกรัฐมนตรีให้ข่าวเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะครับและอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะขณะนี้กำลังเป็นประเด็นเรื่องการเมืองและก็การชุมนุมที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็หมายความว่ารัฐบาลได้ออกนะฮะระเบียบกฎหมายนะครับเพื่อที่จะมีข้อบังคับใช้เกี่ยวกับกลุ่ม NGOนะครับซึ่งแน่นอนฮะกลุ่ม NGO ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอทุนมาจากต่างชาติและก็ตั้งตัวประกาศว่าเป็นองค์กร NGO ขึ้นมานะครับแล้วก็หาเงินรายได้นะส่วนหนึ่งก็ไปหลอกฝรั่งมาว่ายง่ายนะเอามาแจกแต่สุดท้ายเนี่ยเอามาใช้เองนะแล้วก็อ้างเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีจำนวนมากฮะอ้างองค์กรนั้นองค์กรนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกเงินจากต่างชาติมาสนับสนุนตนเองเขาเรียกว่าเป็นการหากินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีมันคนนะครับจะรู้จักองค์กรเหล่านี้เป็นอย่างดีฮะและองค์กรเหล่านี้ก็ถ้าไปดูลึกๆแล้วนะครับก็มีการบางองค์กรเนี่ยก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อต้มฝรั่งนะว่ายง่ายบางองค์กรก็จัดขึ้นมาจริงแต่เป้าหมายขององค์กรเหล่านี้ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องโจมตีรัฐบาลแล้วก็มุ่งอ้างเรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพจึงจะได้เงินสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาผ่านสภาคองเกรสแล้วก็จะมีองค์กรกลางนะที่แจกจ่ายเงินนี้ลงมาอ้างเรื่องของกฎหมายอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องเพศอ้างเรื่องสตรีอ้างเรื่องเด็กอ้างเรื่องผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีสายลับคนหนึ่งของตะวันตกมาเป็นคนกลางนะครับในการแจกจ่ายงบประมาณเงินเหล่านั้นไปยังองค์กร NGO นะฮะที่มาทำการต่อต้านรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยทำไมนะครับชาติตะวันตกนะต้องทำลักษณะเช่นนี้เพื่อทำให้ประเทศนั้นๆซึ่งมีหลายประเทศนะโดยส่วนใหญ่ก็มีหลายประเทศเลยที่ผ่านงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาจากสภาคองเกรสแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้หลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีหุ้นส่วนจำได้ไหมครับนะฮะช่วงก่อนก็มี NGO ออกมาแถลงการประนามประเทศไทยประนามการชุมนุมของม็อบที่ใช้ความรุนแรงกับม็อบโน่นนี่นั่นผมเคยเรียนในเชิงสังเคราะห์ว่าก็ตรวจสอบดิกฎหมายมันมีอยู่มันเป็นองค์กรจริงองค์กรปลอมเนี่ยถ้าบอกองค์กรบอกว่า Human Rights Watch ในประเทศไทยมีไหมล่ะนะฮะ
บอกเป็นสาขาของประเทศไทยก็ต้องจดทะเบียนในประเทศไทยแอนตี้ลิสต์อย่างเงี้ยถ้าเป็นสาขาในประเทศไทยก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องในประเทศไทยจะไปใช้สิทธินอกอาณาเขตข้ามโลกมาได้ไงมันเป็นไม่ได้นะฮะรัฐบาลถูกรัฐบาลตรวจสอบถูกไหมถูกแล้วตรวจถูกต่อตรวจสอบถูกแล้วมีความจำเป็นต้องตรวจสอบในประเทศเขมรเป็นยังไงหรือกัมพูชาคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังใช้วิธีการปณิปนอมนะถือว่าโอเคก็พยายามทำความเข้าใจนะแต่ความจริงก็หลักก็คือว่าไอ้พวกนี้องค์กรมันผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่ถูกนะคนที่เป็นองค์กรสมาคมเนี่ยมูลนิธิเนี่ยในประเทศไทยมีมากไหมมีไม่มากมีแล้วเขาทำไงเขาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการส่งทะเบียนมีด้วยแต่องค์กรที่อ้างต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในรับเงินต่างชาติมาเนี่ยมันรับตรงมาไม่จดทะเบียนเลยนะมันมาด่าๆเลยแล้วก็อ้างเป็นองค์กรต่างชาตินั่นองค์กรต่างชาตินี้แล้วประกาศตัวเป็นเอกราชขึ้นมาแล้วแทรกแซงกิจการภายในแล้วออกแถลงการทิ่มแทงประเทศไทยองค์กรเหล่านี้มีมานานนะผมไปสื่อมวลชนเจอองค์กรเหล่านี้บ่อยไม่มีการจดทะเบียนอะไรเขาหรอกนะครับแล้วก็ไม่ขอด้วยแล้วก็พยายามแทรกแซงกิจการภายในหน่วยงานของรัฐมีอะไรก็ไปแทรกแซงพยายามไปแซะพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดไปประนามประเทศไทยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาโดยประนามเรื่องการค้าเด็กค้าสตรีนะโดยมีคนเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะส่งข้อมูลแจกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นเท็จนะครับส่งไปยังต่างประเทศต่างประเทศประนามตัดความสัมพันธ์ทางการค้าบีบประเทศไทยทุกวิถีทางต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากำหนดทั้งหมดองค์กรเหล่านี้เป็นยังไงทราบไหมเป็นองค์กรเถื่อนไม่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยไม่ทำให้ถูกต้องในประเทศไทยแต่ใช้หลักสิทธินอกอาณาเขตมากดดันประเทศไทยรัฐบาลทำแบบนี้ถูกไหมถูกไม่ใช่เฉพาะองค์กร NGO เท่านั้นในประเทศฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสโดยเอ็มมานูเอลมาครองประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเขาใช้มาตรการกวาดล้างบรรดาอาจารย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบของฝรั่งเศสใช้หลักคิดเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำการปกครองหรือมาให้ความรู้แทรกแซงกิจการภายในฝรั่งเศสเขาทำการกวาดล้างเลยนะครับในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะรับผิดชอบโดยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะรัฐมนตรีว่าการเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยนะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะไม่ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมามีกลุ่มอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพยายามเรียกร้องต่อต้านริดรอนพระราชอำนาจในทุกวิถีทางรัฐบาลต้องทำสองทางนี้พร้อมๆกันไปด้วยถ้าต้องการให้ประเทศชาติสงบสุขนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่ระลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชกาลของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านก็ดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่านก็จัดให้ก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกท่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มัน
ไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเว้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติอภัยแบ่งปันเกื้อหนุนหยัดยื